ชอบมันลีลาแล้วก็ความหวานช้อยด้วยแล้วก็คือเหมือนคล้ายๆกับรันไทยบ้านเราอ่ะชื่อทุกความเคลื่อนไหวจะมีความหมายซึ่งจะแบบดูแล้วเพลินมากชอบเพราะชอบดูหนังอินเดียชอบดูเขาเต้นวันนี้ก็จะมาดูเขาเต้นเต็มที่เลยปูนานาวาหรือทูกัดทักเอนิวเป็นการดัดแปลงท่าเต้นรำกับทักให้เข้าถึงคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นถือได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้อย่างลงตัวขณะเดียวกันทุกองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการแสดงไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นเพลงหรือแสงถูกนำมาใช้เพื่อให้ท่วงท่าต่างๆในการแสดงมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้การที่เนื้อหาของวรรณกรรมดังที่ถูกนำมาผลิตเป็นละครหลายๆหนจะทำให้วรรณกรรมต้นฉบับขายได้อีกครั้งนะคะแต่ความรู้สึกลึกๆของเจ้าของบทประพันธ์ก็ยังอดไม่ได้ค่ะที่จะหวงแหนเข้าโครงเรื่องเดิมเพราะนอกจากจะช่วยรักษาคุณค่าของบทวรรณกรรมให้สืบต่อไปแล้วยังส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่อตัวละครโดยตรงอีกด้วยค่ะชีวิตที่พลั้งพลาดของเด็กสาววัยเรียนในละครกว่าจะรู้เรื่องสาถูกนำมาผลิตซ้ำทั้งละครและภาพยนตร์หลายครั้งซึ่งยังเป็นอุทาหรณ์ให้วัยรุ่นวัยเรียนได้ทุกยุคทุกสมัยกว่าจะรู้เรื่องสาเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมยอดเยี่ยมของโบตันหรือสุภาสิริสิงหะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2542เนื้อหาวรรณกรรมส่วนใหญ่ของโบตันมักสะท้อนสังคมและเข้าถึงชีวิตผู้คนโดยใช้ภาษาเขียนที่ตรงไปตรงมาจึงทำให้ผลงานหลายเรื่องของโบตันถูกนำมาผลิตเป็นละครให้เห็นบ่อยครั้งทั้งผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดตะวันชิงพลบทองเนื้อก้าวเกิดแต่ตมและสุดแต่ใจจะไขว่คว้าซึ่งสุภาเองเห็นด้วยกับการนำวรรณกรรมดีๆมาผลิตเป็นละครหลายๆครั้งเพราะมีส่วนช่วยให้คนรุ่นหลังได้หยิบหาหนังสือเก่ามาอ่านและได้ซึมซับเรื่องหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องมันมีประโยชน์อยู่ข้อนึงตรงที่ว่านักอ่านรุ่นใหม่นะก็จะไปตามหนังสือมาอ่านก็จะได้เห็นความแตกต่างของภาษานักเขียนปัจจุบันกับอดีตว่าต่างกันแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายที่เขียนในเว็บซึ่งรีบร้อนเร่งร้อนมากอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็อิทธิพลเกาหลีอิทธิพลนิยายเกาหลีอิทธิพลนิยายญี่ปุ่นนิยายจีนอะไรมันเข้ามาอิทธิพลนิยายฝรั่งอะไรด้วยกับไอ้รุ่นเก่าซึ่งมันไม่มีอิทธิพลพวกนี้เลยเนี่ยภาษามันความละเมียดละไมมันต่างกันนักประพันธ์อีกคนที่โดดเด่นด้วยงานเขียนหลากหลายทั้งรักโรแมนติกการเมืองเศรษฐกิจและจิตวิทยาหลายคนคงนึกถึงรองศาสตราจารย์คุณหญิงวินิตาดิถิยนต์เจ้าของนามปากกาคุ้นหูว.วินิจฉัยกุลซึ่งตัวละครและฉากในนวนิยายของว.วินิจฉัยกุลล้วนเกิดจากการค้นคว้าข้อมูลจึงทำให้มีเนื้อหาสมจริงแฝงความรู้และแง่คิดอยู่เสมอจนทำให้วรรณกรรมหลายเรื่องเช่นน้ำใสใจจริงปัญญาชนก้นกลัวแต่ปางก่อนนิมิตมารและผลงานอีกหลายเรื่องของนักเขียนผู้นี้ถูกหยิบยกมาทำเป็นละครซ้ำๆลืมว่าคนอ่านกับคนดูในคนละกลุ่มกันนะคะคนที่เป็นคนอ่านแท้ๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบให้ทำละครเพราะว่าเขาจินตนาการด้วยแบบนึงแล้วละครมันออกมาอีกแบบนึงหรือบางทีตัวแสดงเนี่ยไม่เหมือนกับที่เขาจินตนาการเอาไว้เขาก็จะมาบอกว่าเขาไม่ดูละครแต่ก็จะมีคนกลุ่มใหญ่มากที่ดูแต่ละครแล้วก็ไม่ได้อ่านนิยายและจะอ่านก็ต่อเมื่อทำเป็นละครนั้นเขาจะเอาละครเป็นหลักเอาดาราเป็นหลักนอกจากนี้ร้านหนังสือยังใช้สติ๊กเกอร์หรือกระดาษที่เป็นสัญลักษณ์ของช่องปิดไว้ที่หน้าปกหนังสือเพื่อให้รู้ว่าเรื่องไหนกำลังฉายอยู่ช่องใดเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกทางหนึ่งมันธรรมยาที่เอามารีปรินต์เอามาทำเป็นภาพยนตร์เป็นละครออกทางจอแก้วเนี่ยทำให้ยอดขายเราดีขึ้นหนึ่งผู้เขียนเองแล้วก็ความเข้มข้นของเนื้อเรื่องแล้วก็จากที่ลูกค้าเขาติดตามจากทีวีแล้วก็มาตามเก็บหนังสือเขามาอ่านหนังสือก่อนเขาอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมีดำเนินไปยังไงมันเป็นส่วนของนวนิยายมันจะมีความเข้มข้นอยู่แต่ในอีกมุมหนึ่งนักเขียนมากประสบการณ์เกียรติชนากลับมองว่าวรรณกรรมดีๆหากถูกเรื่องการตลาดมาบดบังก็จะทำให้หมดคุณค่าได้เธอจึงยอมขายลิขสิทธิ์วรรณกรรมเรื่องบ่วงบรรจทอนเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทำเป็นละครโดยเรื่องอื่นๆจะขอเก็บไว้ให้ผู้อ่านได้จินตนาการตามภาษางานหนังสือแต่พอมันไปเป็นละครปั๊บเนี่ยเป็นละครทีวีเห็นเลย
จินตนาการของเราเนี่ยมันเป็นภาพออกมาให้เห็นและภาพอันนั้นน่ะเป็นภาพบังคับที่ทำให้คนที่ไม่เคยอ่านนิยายของเราเลยเนี่ยมาดูงานอันนั้นมันเหมือนกับเป็นตัวกลางอ่ะใช่ไหมคะคราวนี้ถ้ามันได้สัก 50% ที่เราเขียนเรายังไม่ว่าอะไรแต่รู้สึกมันยากมากต่างกันเยอะนะนักประพันธ์หลายคนยังยินดีจะเปิดกว้างให้บทประพันธ์ของตนได้เผยแพร่อย่างมีคุณค่าต่อไปแต่สิ่งที่อยากให้ผู้นำไปผลิตเป็นสื่อทีวีหรือภาพยนตร์คำหนึ่งคือการรักษาเนื้อหาและเขาโครงเรื่องเดิมไว้ให้มากที่สุดเพราะตัวละครในวรรณกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวอักษรอย่างที่เห็นแต่ล้วนมาจากจินตนาการที่กลั่นกรองอย่างตั้งใจที่มีตัวตนในความรู้สึกของผู้ประพันธ์อยู่เสมออภิญญาฉายจันทิพย์ทีวีไทยรายงานในวันพรุ่งนี้นะคะรายงานละครเก่าเล่าใหม่ค่ะเรามีคำตอบว่าทำไมประชาชนนั้นยังคงชื่นชอบละครที่นำมาผลิตใหม่นะคะรวมถึงดารานั้นเขามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องรับบทซ้ำกับดาราในอดีตนะคะส่วนงานมหกรรมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมและกรุงเทพมหานครได้แจ้งว่าขอเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสอบสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับระยะนี้ทุกภาคมีฝนลดลงเว้นฝั่งตะวันตกของประเทศที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายโดยฝนที่ตกสะสมก่อนหน้านี้นะครับทำให้บางพื้นที่ยังต้องระวังอันตรายต่อไปอีก1วันครับติดตามได้ในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับสวัสดีค่ะในช่วง 1-2 วันนี้นะคะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักค่ะเนื่องจากฝนที่ตกสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ต้องระวังอันตรายต่อไปอีก1วันค่ะแม้ว่าระยะนี้ทุกภาคจะมีฝนลดน้อยลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ประเทศไทยนั้นมีกำลังอ่อนค่ะส่งผลให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรและก็พิจิตรค่ะอุณหภูมินั้นอยู่ที่ระหว่าง 23-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมินั้นอยู่ที่ระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณชลบุรีและก็ระยองค่ะอุณหภูมิระหว่าง 25-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณพังงาภูเก็ตสตูลปัตตานีและก็นราธิวาสอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะสำหรับสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้เวลา 1:50 นาทีนะคะน้ำลงเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรค่ะและเวลา 6:31 นาทีน้ำขึ้นเต็มที่สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรคุณผู้ชมคะอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะก็จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมแล้วค่ะเชื่อว่าหลายๆครอบครัวเตรียมวางแผนนะคะสำหรับการเดินทางไปในช่วงวันหยุดยาวแต่ว่าการวางแผนที่ดีควรจะต้องวางแผนสำหรับการป้องกันโรคภัยระหว่างการเดินทางด้วยค่ะแต่ละประเทศจะมีโรคที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันแตกต่างกันควรปรึกษาแพทย์ไปบอกรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศและสภาพพื้นที่ที่จะออกเดินทางไปสำหรับประเทศที่ไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ก่อนออกเดินทางและแม้ว่าจะได้รับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากโรคติดต่อดังกล่าว 100% ต้องระวังและป้องกันไม่ให้เสี่ยงต่อการติดโรคโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและดื่มน้ำสะอาดอยู่เสมอหากเดินทางไปในช่วงฤดูหนาวไปยังประเทศร้อนชื้นที่มีอากาศใกล้เคียงกับไทยรวมทั้งเมืองใหญ่ที่มีผู้คนพลุกพล่านควรฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ไว้ดีที่สุดค่ะการฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้นควรที่จะฉีดก่อนออกเดินทางประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็อย่าลืมพกหน้ากากอนามัยติดตัวไว้ด้วยเสมอค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ